นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์เอาละครับช่วงนี้นะครับก็มาพบกับช่วงเตือนภัยไวสนนะครับเรามาพบกับพิธีกรเจ้าประจำครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บเด็กนะครับโรงพยาบาลปรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับคุณหมอฮะวันก่อนเราคุยกันเรื่องของเด็กที่ซ้อนรถจักรยานยนต์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับคุณหมอครับน่าจะคุยกันเรื่องหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมวกกันน็อกใช่ใช่ครับหมวกกันน็อกเด็กคือต้องเรียนนี้กันว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสาเหตุการตายของเด็กเป็นอันดับ2ของเด็กเลยแล้วก็เป็นอันดับ2ของอุบัติเหตุทั้งหมดด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บที่ศีรษะนะเนื่องจากเป็นคนหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเวลานั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ศีรษะนี่เป็นส่วนนำของร่างกายเราอยู่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนล้มบ้างกระเด็นกระดอนบ้างศีรษะก็พุ่งนำไปเลยนะคราวนี้เด็กเนี่ยจะสังเกตว่าเด็กนี่ก็จะยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะเนื่องจากเด็กนี่จะสังเกตว่าศีรษะจะใหญ่คือศีรษะเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยศีรษะแค่นี้ตัวตั้งแค่นี้แต่เด็กนี่ศีรษะแค่นี้ตัวแค่นี้นะเพราะนั้นสัดส่วนของน้ำหนักของศีรษะเนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งร่างกายนะสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นจุดศูนย์ถ่วงก็จะมีโอกาสจะล้มศีรษะฟาดได้มากกว่าเหมือนลูกแบดอะเวลาโยนขึ้นบนลงล่างกับหัวเอาหัวนำตลอดเลยเด็กก็เหมือนกันนะเวลาเด็กตกตึกนี่มักจะพลิกเอาหัวลงผู้ใหญ่ยังมีเอาส้นเท้าลงบ้างเอาตัวลงบ้างแต่เด็กนี่หัวลงแบบลูกแบดเลยเพราะนั้นศีรษะนี่ก็จึงมีความสำคัญมากนะเวลาศีรษะกระแทกเนี่ยมันมีแรงอยู่2ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าแรงตรงนั่นก็คือกระแทกตกมาทิ่มถนนบ้างทิ่มชนโครงสร้างต่างๆบ้างนะฮะแรงที่กระแทกลงไปตรงๆก็จะทำให้เกิดเลือดออกในสมองด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้ฮะเวลาสมองเคลื่อนไปด้านหลังไปกระแทกกระโหลกศีรษะด้านหลังก็เลือดออกด้านหลังได้ถ้าอีกแบบนึงเรียกแรงหมุน คือเวลาเราล้มกระแทกเนี่ยมันไม่ได้ลงตรงอย่างเดียวบางทีมันชนด้านข้างกระแทกด้านข้างด้วยเพราะนั้นจะมีแรงที่ทำให้ศีรษะหมุนพลิกนะการที่ศีรษะหมุนพลิกเนี่ยก็จะทำให้สมองเคลื่อนที่นะไม่ไปกันคนละทิศคนละทางอันนี้ก็เกิดเลือดออกในสมองเซลล์ประสาทข้างใน ระหว่างตัวเซลล์ประสาทกับตัวเส้นใยประสาทเกิดการฉีกขาดเนื่องจากมันหมุนนะแล้วก็ทิศทางมันไปด้วยความเร็วไม่เท่ากันก็เกิดการฉีกขาดของเซลล์ประสาทกับเส้นใยประสาทนะอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญทำให้เด็กเสียชีวิตนะเลือดออกในสมองก็ได้สมองบวมก็ได้นะหยุดหายใจจากสมองบวมตามมานะซึ่งสมองนี่คุณหมอมันเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ใช่ไหมคุณหมอครับก็ซ่อมแซมตัวเองได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเซลล์ประสาทที่ตายไปแล้วก็ตายไปเลยนะอาจจะมีการความพยายามที่จะสร้างเส้นใยประสาทเชื่อมโยงใหม่นะเพื่อให้กลับมาทำงานได้ระดับหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าเดิมมันสู้แขนหักขาหักอะไรพวกนี้มันยังต่อกระดูกได้อะไรได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสมองนี่มีหน้าที่เยอะหน้าที่ละเอียดนะไม่ว่าเป็นความจดจำความนึกคิดนะอารมณ์ทั้งหลายโอ้โหมันละเอียดมากดังนั้นการเสียตัวเซลล์สมองการเสียการเชื่อมโยงของเซลล์สมองเส้นใยประสาทพวกนี้มันจะส่งผลมากมายต่อร่างกายนะดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการปกป้องสมองนะต้องคุ้มครองให้อย่างดีเลยครับหมวกกันน็อกนี่ก็ออกแบบมาเพื่อการนั้นนะหมวกกันน็อกโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบด้วยเปลือกนอกนะส่วนใหญ่เปลือกนอกนี่จะแข็งเอาไว้กระจายแรงออกนะครับอันที่2คือเปลือกในเปลือกในนี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นลักษณะคล้ายเป็นโฟมนะซึ่งเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นที่สูงและมีความแตกต่างกันหมายว่ามีการฉีดให้ความหนาแน่นอยู่ในสัดส่วนด้านหน้าด้านข้างแตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระแทกนะตัวโฟมเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเปลือกนอกเปลือกนอกก็สำคัญนะฮะแต่ว่าตัวโฟมมีความสำคัญ
ที่มากกว่าดังนั้นท่านจะไปเอาหมวกก่อสร้างที่เปลือกนอกแข็งไม่มีโฟมข้างในมาใช้แทนไม่ได้ไม่ได้นะมันจะเป็นหมวกทหารหมวกตำรวจทั่วไปอันนี้ไม่ใช่หมวกกันน็อกที่ดีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับความสำคัญก็คือต้องใส่ให้เหมาะพอดีกับศีรษะครับนะและยึดเหนี่ยวด้วยสายรัดคางได้พอดีใช่ตัวสายรัดคางที่รัดได้พอดีกดว่าแบบรูปแบบที่ชอบใช้ถ้วยรับรัดคางอันนี้ไม่ดีเพราะมันจะหลุดง่ายแล้วก็สำหรับเด็กเองก็จะไม่มีความต้องรัดแบบรัดต้องรัดหลอดใต้ขาขันไก่ครับและให้เกี่ยวอ่ะขาขันไก่อันนี้จะดีกว่าครับผมแล้วขนาดเส้นรองปรับให้พอดีถ้าใครใส่แล้วหลวมนะฮะอกพังอกหัวไปมาแล้วมันเผยเหอได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับผมในเด็กนี่ก็มีความยากสำหรับเด็กเล็กๆเราก็เรียกว่า3ใบใน1ชีวิตนะก็คือว่าตอนนี้เด็กต่ำกว่า2ปีนี่การออกแบบนี่ยังไม่ดีไม่ดีไม่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ดีเมื่อตอนที่แล้วก็บอกเลยว่าเด็กต่ำกว่า6ขวบ7ขวบแล้วเราไม่แนะนำให้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่นะแต่ตอนนี้ถ้ามีความจำเป็นนะฮะ2ขวบขึ้นไปถึง 4-5 ขวบเนี่ยเรามีหมวกกันน็อกเองแล้วขนาดนึงนะฮะ 4-5 ขวบขึ้นไปถึง 7-8 ขวบเนี่ยมีอีกขนาดนึงนะแล้ว8ขวบ9ขวบขึ้นไปก็เป็นไซส์เดียวกับผู้ใหญ่แล้วนั่นก็มีขนาดหนึ่งเราเลยเรียกว่า3ใบใน1ชีวิต3ใบใน1ชีวิตนั้นใช้แบบได้มาตรฐานมีเปลือกนอกเปลือกในที่ครบถ้วนนะเลือกขนาดให้พอดีรัดใส่รัดคางให้แน่นนี่เป็นหลักการสำคัญของหมวกกันน็อกเด็กสำหรับเด็กนะฮะนี่ก็คือนะฮะอย่างบอกที่บอกนะฮะบางทีผมเห็นนะเช้าขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะคุณพ่อที่ใส่คุณแม่ใส่แต่ลูกไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะเพราะจริงๆเรื่องนี้หมวกกันน็อกก็ราคาไม่แพงนะฮะใช่ไม่กี่ร้อยบาทเพื่อชีวิตลูกหลานของเรานะฮะก็ควรหานะฮะถ้าจำเป็นต้องเอาลูกหลานซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนหรือไปตลาดไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะควรหาเอาไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกับช่วงต่อไปเลยครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับท่านดร.รัตการ วัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับค่ะสวัสดีครับมารบกวนพี่อุ้ยอีกแล้วครับทีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรครับพี่อุ้ยครับเมื่อ2ตอนที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องเด็กต้องขับขี่เมื่ออายุพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเลยนะคะเรื่องอุปกรณ์นิรภัยอุปกรณ์นิรภัยที่จำเป็นด้วยนะคะเราควรจะต้องมีในทุกคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะสิ่งแรกที่เราฮิตกันหรือเราพูดกันก็คือเรื่องหมวกถูกไหมคะหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเราเนี่ยนะคะท่านทราบไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยงั้นพูดก็ได้เลยนะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเราน่าจะผิดพลาดครับเรื่องยอมให้มีหมวกนิรภัยทั้ง3แบบครับผมค่ะครึ่งใบ3ส่วน4เต็มใบเราก็รู้แล้วว่าครึ่งใบเนี่ยมันไม่ได้กันถูกไหมฮะครับไม่ได้กันสมองเลยไม่ได้กันการบาดเจ็บที่ศีรษะเลยครับพอไม่กันการบาดเจ็บที่ศีรษะมันก็ไม่ป้องกันการบาดเจ็บที่สมองถูกไหมคะครับล้มไปปุ๊บกระแทกบ้างหมวกหลุดบ้างหมวกไม่มีคุณภาพบ้างอะไรก็ตามนะคะครับเป็นไปได้นะคะถ้ารักลูกนะคะครับขอให้ซื้อหมวกเต็มใบมาใช้เถอะค่ะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องถามว่ามันปลอดภัยไหมนะคะการศึกษาในทั่วโลกเนี่ยระบุเลยว่าเมื่อขับขี่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดอุบัติเหตุท่านใส่หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบไม่สามารถป้องกันการบาดเจ็บได้ครับตอนนี้เต็มใบครับพี่อุ้ยคือเต็มใบที่เต็มใบมี2แบบเนาะค่ะเปิดหน้านะคะก็คือมีหน้ากากแล้วก็มีสายรัดคางนิดหน่อยถูกไหมคะกับอีกอันนึงก็คือคลุมมาทั้งหน้าเลยนะไม่เปิดให้มีสายรัดคางแนะนำทั้งสองอันเลยไหมครับพี่อุ้ยใช้ได้ทั้งสองอันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใส่แบบเปิดหน้านะคะก็รัดให้แน่นนะคะให้แน่นด้วยแล้วอย่าลืมดูคุณภาพหมวกนะคะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ห้ามนะคะให้เด็กมานั่งโดยสารตอนหน้าเด็กต้องนั่งตอนท้ายซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยพูดกันอันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์นิรภัยลำดับต่อไปนะคะท่านสังเกตไหมคะคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยใช้อะไรบ้างนะคือถึงแม้จะเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กนะคะมันก็เหมือนที่คุณแจ็คเคยบอกว่าเนื้อหุ้มเหล็กถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียนแบบไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนนะคะท่านดูบิ๊กไบค์ค่ะโอ้บิ๊กไบค์นี่บูทนะครับพี่อุ้ยฮะหมวกนิรภัยเอาหมวกเขาไม่ต้องคุยนะฮะเราซื้อหมวกนิรภัยปัจจุบันเนี่ย300-400บาทนะอันนั้นเป็นแสนนะเป็นแสนไปเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ว่าของแพงแล้วจะดีเสมอไปนะคะของที่มีคุณภาพราคาพอประมาณก็มีเยอะนะคะท่านก็สามารถเลือกใช้หมวกที่มันมีคุณภาพได้นะคะที่สำคัญต้องสวมทุกครั้งไม่ว่าจะไปในระยะทางใกล้ไปทำผมไปโรงเรียนไปส่งลูก เราบอกว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วต่ำๆคุณต้องใช้ค่ะล้มมาปุ๊บไม่ว่าความเร็วเท่าไหร่มีโอกาสบาดเจ็บทางสมองได้เท่ากันที่บาดเจ็บที่ตายนี่ใกล้ๆบ้านหมดเลยนะครับถูกต้องไกลเลยนะค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เขามีอะไรนะพี่วิอย่าลืมนะคะถ้าจะมองตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะคอันที่2เสื้อแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวทำไมเราถึงบอกต้องใส่เสื้อคลุมนะที่มีความหนาพอประมาณด้วยนะคะคเพราะว่าเวลาเราล้มแบบเบาๆนะ20กมต่อชั่วโมง30หมาวิ่งตัดหน้าแล้วกันนะคะมันไม่ถลอกค่ะคุณแจ็คนะคะป้องกันการถลอกถ้าเกิดถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะคะเสื้อเขาจะต้องรัดพอดีตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะมันป้องกันกระแทกแล้วก็ป้องกันการครูดกับถนนแล้วเผลอนะคะป้องกันกระดูกหักได้ด้วยมีเสื้อนะพี่อุ้ยนะถุงมือเนี่ยนะคะมองว่าผู้ที่ขับขี่ทางไกลเนาะมือเนี่ยเวลาหน้าหนาวเรื่องอะไรมันจะชาถูกไหมคะ มันจะไม่มีความรู้สึกแล้วก็มันจะลื่นถูกไหมคะเมื่อมือเป็นเหงื่อเนี่ยจะลื่นถุงมือเนี่ยค่ะจะช่วยประคองแฮนด์รถไว้นะคะในผู้ขับขี่กางเกงค่ะต้องเป็นกางเกงที่มีความหนาพอประมาณก็เหมือนกับเสื้อนะคะก็คือจะปกป้องการคูดถลายการลอยถลอกหรือท่อไอเสียหน้าอะไรอย่างเนี้ยได้ทุกอย่างเลยก็บางคนก็มีเสื้อหนังนะคะกางเกงหนังหรือไม่ก็เป็นกางเกงยีนถูกต้องค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีความหนาพอประมาณที่สำคัญนะคะรองเท้าค่ะครับนะคะต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะหุ้มส้นค่ะมันจะได้ไม่หลุดถูกไหมคะติดอยู่กับเท้าสังเกตไหมคะเวลาเราไปสอบสวนคนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบนถนนเนี่ยบางทีรู้สึกสงสารคนไทยอ่ะค่ะด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้หรือด้วยความที่ไม่ได้คิดถึงเราจะเจอใส่กางเกงขาสั้นเนาะรองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็หมวกครึ่งใบตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะทิ้งไว้ให้เราดูตรงเนี้ยศพไปแล้วนะคะแต่ว่ารองเท้าแตะกับหมวกครึ่งใบเนี่ยกระเด็นกระดอนอยู่ตรงนั้นเสียดายมากเลยค่ะเพิ่มอีกนิดเดียวคุณก็จะไม่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ บางท่านนะคะเป็นผู้โดยสารซ้อนท้ายเหมือนกันเลยนะคะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุถูกลากคูดไปกับถนนนะคะโทษนะคะกระดูกเท้าเปิดถึงหนังหลุดลอกหมดค่ะเปิดถึงกระดูกเลยอะค่ะอันนี้เนี่ยถ้าใส่รองเท้าหุ้มข้อหุ้มส้นนะคะหรือว่าเป็นรองเท้าผ้าใบอะนะคะแล้วกางเกงที่มันมีหนาพอเนี่ยการบาดเจ็บแบบนี้ไม่เกิดค่ะการบาดเจ็บที่เป็นแผลถลอกแบบนี้รักษาหลายเดือนนะคะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ค่ะความปลอดภัยที่ควรจะมีที่ควรจะมีถ้ามันแอดวานไปกว่านั้นนะคะคอยากเห็นคนไทยนะคะคเขาเรียกว่าแอร์แบ็กแจ็คเก็ตค่ะใส่เสื้อกันกระแทกถามว่ามันแพงไหมถ้าเทียบกับชีวิตที่สูญเสียอะไรก็ไม่แพงเพราะว่าชีวิตที่สูญเสียมันซื้อกลับมาไม่ได้นั่นเองนะคะนี่คืออุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นด้วยนะเบื้องต้นที่ท่านดร.นัทการวิญเดชนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับในการแนะนำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในสัปดาห์หน้าต่อนะครับว่ายังมีเรื่องอะไรอีกนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.นัทการวิญเดชมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราพักคู่ก่อนครับ